จริญธรรมค่ะพบกันอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะโมกจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการทำอาหารอีกเมนูนึงค่ะเมนูนั้นมีชื่อว่าเมี่ยงคำนั่นเองค่ะเมี่ยงคำนี้นะคะคนสมัยก่อนก็นิยมนำมารับประทานเป็นอาหารว่างหรือว่านำเป็นของแยกน้ำย่อยก่อนรับประทานมื้อหลักค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากรู้วิธีการทำเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะร้านเป็นหน้าผาลันวันนี้จะทำเมนูอะไรคะวันนี้จะทำเมี่ยงคำค่ะเมี่ยงคำเขาจะเป็นมีฤทธิ์ปรับสมดุลจะมีหลายรสก็จะวางชะพลูลงไปทำไมต้องหั่นกันเลยคะเพื่อที่จะมันจะได้ไม่แข็งแล้วมันเป็นส่วนที่แข็งอันนี้ก็คือเรียงใส่จานไว้ใช่ไหมคะจ้ะเรียงเสร็จแล้วแม่จะทำยังไงคะวางก็จะเอาเครื่องมาลงก็จะมีขิงแล้วก็หอมแดงต้องหั่นเป็นเต๋าเพื่ออะไรคะมันจะได้เวลาเคี้ยวมันจะได้เข้ากันไงลูกแล้วก็ไม่เป็นภาระกับฟันด้วยฟันจะเป็นมะนาวนี่เอาทั้งเปลือกด้วยก็เม็ดมะม่วงแล้วก็มะพร้าวอันนี้คือมะพร้าวอะไรคะมะพร้าวคั่วค่ะเขาเอาแต่เนื้อมะพร้าวใช่ไหมคะไปหั่นแล้วก็ใช่ลูกอันนี้สุกแล้วใช่ไหมคะค่ะเราจะเอามะพร้าวที่มันแก่จัดอะเอาไปขูดด้วยกระต่ายเสร็จแล้วก็เอาไปคั่วไฟอ่อนๆมันก็จะหอมแต่เราก็จะเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนบ่อยๆเอาจะได้ใหม่ส่วนที่เหลือแม่ก็เอาลงไปให้ป้ายุ้ยทำเมี่ยงคำข้างล่างของหลวงปู่ก็จะเอาใหม่ๆน้ำจิ้มเนี่ยเราจะทำแบบเค็มไม่ได้ทำแบบหวานไม่ต้องเคี่ยวน้ำตาลแต่ว่าเราจะเคี่ยวกะปิหอมแดงขิงแล้วก็ใส่อินทผลัมนิดเดียวอันดับแรกใส่อะไรคะน้ำซุปซุปนี่เหมือนกันทุกวันใช่ไหมใช่เอาไว้ปรุงอาหารกะปิบาลาดกะปิสิกมาศหั่นหอมใส่ลงไปหอมเสร็จแล้วก็หั่นขิงลงไปใส่หอมกับขิงเสร็จแล้วก็จะเพิ่มความหวานเล็กน้อยด้วยอินทผลัมใช่ไหมคะเอาตัดเฉยต้องใส่หอมกับขิงเคี่ยวให้มันกลมกล่อมให้มันไม่แหลมไม่ใช่ว่าเค็มอย่างเดียวถ้ามีหอมแดงลงไปมันก็จะมีรสของมันมันก็จะเป็นชูรสนะลูกส่วนขิงเนี่ยก็จะทำให้หอม
กะปิมันก็จะนุ่มขึ้นมันไม่เค็มโดไม่เค็มแหลมเนี่ยเราก็เคี่ยวไปอีกนิดหน่อยดูอย่าให้มันข้นมากรอสักประมาณกี่นาทีคะดูกะปิละลายดีแล้วลูกละลายแล้วก็เสร็จใช่ไหมเสร็จต้องชิมหอมมากเลยค่ะแม่จ้ะน้ำเมี่ยงคำของเราสูตรใหม่ค่ะสูตรเค็มรับรองนะคะคนเป็นเบาหวานก็ทานได้ค่ะเพราะมันไม่มีน้ำตาลคนป่วยก็ทานได้สูตรนี้ปกติเราเห็นเขาแต่ทำแต่แบบหวานนะคะอันนี้คือแม่คิดเองหรือว่ายังไงคะดัดแปลงอ่ะลูกดัดแปลงมาจ้ะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกินหวานมากเพื่อลองปรุงนะคะเสร็จแล้ว